Education สนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยครับก็สวัสดีครับผมประดาดร.มนทนปทุมราผู้อำนวยการโรงเรียนอสัมชัญนครราชสีมาก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนอสัมชัญนครราชสีมาในรั้วแดงขาวของเรานะครับในปัจจุบันนี้โรงเรียนอสัมชัญนครราชสีมาก็เป็นโรงเรียนเอกชนที่เป็นขนาดใหญ่มี 2-3 แห่งในจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งถือว่าโรงเรียนอสัมชัญนครราชสีมาเป็นโรงเรียนในมูลที่คณะเซงเบียนแห่งประเทศไทยซึ่งมีเครือข่ายหรือโรงเรียนในเครือทั่วประเทศรวมแล้วประมาณ17แห่งนะครับเพราะฉะนั้นในโรงเรียนอสัมชัญนครราชสีมาเองก็เป็นหนึ่งในมูลที่ซึ่งทางโรงเรียนเองก็มีนโยบายชัดเจนเกี่ยวเรื่องการจัดเรียนการสอนนะครับปัจจุบันนี้เรามีจำนวนนักเรียนประมาณ 3,100 คนครับตั้งแต่นักเรียนชั้นประถมวัยจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีคุณครูประมาณ200กว่าคนนะครับในการจัดการสอนนั้นด้วยจุดเด่นของโรงเรียนเนื่องจากเราเป็นโรงเรียนเอกชนแห่งเดียวที่มีขนาดใหญ่นะครับก็จะมีผู้ปกครองนักเรียนต่างๆก็ได้เข้ามาศึกษาต่อที่โรงเรียนนี้เป็นจำนวนมากในแต่ละปีการศึกษาโดยเฉพาะยิ่งเนื่องจากโรงเรียนของเรานั้นก็เป็นโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีโอกาสสัมผัสโดยเฉพาะยิ่งนอกจากการเรียนการสอนแล้วนะครับก็ยังมีเรื่องของกิจกรรมต่างๆด้วยกิจกรรมโดยภาพรวมโรงเรียนที่โรงเรียนให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆก็คือเรื่องของการแข่งขันกีฬาหรือการเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกายนะครับเราโรงเรียนยังได้สามารถที่จะตั้งโครงการลานกีฬาเอเชียนขึ้นตั้งแต่ปี2556เป็นต้นมาแล้วนะครับซึ่งมีนโยบายที่ส่งเสริมให้บุคลากรครูพนักงานผู้ปกครองนักเรียนทุกคนได้มีโอกาสเล่นกิจกรรมกีฬาต่างๆเหล่านี้นะครับการที่เราเน้นเรื่องกีฬาก็เพื่อช่วยส่งเสริมให้การเรียนการสอนของเด็กนั้นดีขึ้นการสอนครูก็จะดีขึ้นด้วยบทบาทด้วยพละกำลังด้วยสติปัญญาความแจ่มใสครับปัจจุบันนี้โรงเรียนโดยเฉพาะยิ่งเรื่องกิจกรรมกีฬานะครับเราก็มีนักกีฬาโครงการอยู่2ประเภทที่เราส่งเสริมนะครับประเภทแรกก็คือกีฬาบาสเกตบอลซึ่งเรามีนักกีฬาโครงการหรือเรียกว่านักกีฬาช้างเผือกของโรงเรียนนั้นตั้งแต่ชั้นม.2 ถึงม.6 ใน3รุ่นนะครับคือประเภทรุ่น15 16และรุ่นอายุไม่เกิน17ปีมีนักกีฬาบาสเกตบอลตอนนี้ทั้งหมด26คนตามโครงการที่โรงเรียนก็ให้ทุนการศึกษาของนักเรียนเหล่านี้คือเขาเรียนฟรีนะและอยู่ฟรีทั้งหมดนะครับในโรงเรียนเพื่อให้การกีฬาของโรงเรียนนั้นสามารถที่จะพัฒนาได้แล้วก็สร้างชื่อเสียงกับโรงเรียนแล้วก็นักกีฬาเองด้วยอีกประเภทหนึ่งนะครับกีฬาประเภทกีฬาฟุตซอลซึ่งเป็นนักกีฬาของโรงเรียนเช่นเดียวกันนะครับมีนักกีฬาจำนวนทั้งสิ้นประมาณ26คนเช่นเดียวกันกีฬาทั้งสองประเภทนี้ที่ผ่านมา 2-3 ปีหลังจากที่ผมได้มาดำรงตำแหน่งโรงเรียนอสัมชัญนครราชสีมาก็ถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรนะครับเนื่องจากเราพยายามเปิดโอกาสให้ทุกคนนั้นที่คิดว่ามีความสามารถจะมาเล่นกีฬาเรานะครับนี่ในกรณีบาสเกตบอลอยากขออนุญาตพูดถึงบาสเกตบอลนิดนึงนะครับว่าปัจจุบันนี้นักกีฬาของเรานั้นก็มีตั้งแต่ชั้นม.2 ถึงม.6 นะครับแล้วก็ได้ทำการแข่งขันในโอกาสต่างๆที่ทางโรงเรียนกำหนดหรือว่าทางหน่วยงานทัวร์นาเมนต์ต่างๆที่จัดขึ้นซึ่งแต่ละครั้งนั้นเราก็ถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรล่าสุดนักกีฬาบาสเกตบอลของเราก็มีโอกาสที่จะได้ไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นด้วยบริบทของโรงเรียนแล้วก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านที่มีโอกาสหรือรับทราบเกี่ยวกับโรงเรียนอสัมชัญนครราชสีมาก็อยากจะให้ได้มีโอกาสเข้ามาทดลองดูแม้กระทั่งมาเรียนด้วยนะครับมาเล่นกีฬาด้วยนะครับจะสามารถเข้าทีมได้หรือไม่อย่างไรนั้นเดี๋ยวเราคงว่ากันแต่ด้วยบริบทโรงเรียนนั้นได้การส่งเสริมกีฬาทุกประเภทโดยเฉพาะบาสเกตบอลกับฟุตซอลนั้นก็อยากเชิญชวนทุกท่านเข้าสู่รั้วแดงขาวโรงเรียนอสัมชัญนครราชสีมาของเราเพื่อที่จะสัมผัสกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วก็กีฬาแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมเพื่อเสริมสร้างเยาวชนในวันนี้และในวันข้างหน้าต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ